ก่อนที่จะเข้าไปดูของจริงเนี่ยให้มาดูนิทรรศการก่อนนะผู้พระบาทแห่งเทือกเขาบูพานเนี่ยเขามีรายละเอียดบอกธรณีสันธานนู่นทำยังไงแผ่นดินมันเป็นยังไงรับสูงนะครับนี่เห็นไหมเพชรบูรณ์โอ้รับสูงในบ้านนี่นี่นี่น้ำหมอกนะนี่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 หินอะไรเป็นอะไรนี่เขาจะสอนกันเลยเนี่ยแอคูดอนสกลเขาไม่เรียกว่าแอคสกลนะเรียกว่าแอคูดอนสกลนี่ลำดับชั้นหินเขาก็เอามาสอนกันหินอะไรคืออะไรนี่หินชนิดนี้คืออะไรโอ้ยนี่ธรณีวิทยาภูพระบาทอยู่ในมวลหินภูพานภูพานฟอร์เมชั่นเนี่ยนี่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 โอ้คัก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 อ๋อเขาเข้าใจผิดนะอันนี้ก็มีพวกสัตว์ป่าแมลงที่อยู่ที่ภูพานมีสารพัดนี่มีนิทรรศการทรัพยากรธรรมชาติในป่าภูพระบาทมีอะไรบ้างเนี่ยเราอยากเห็นแบบนี้แหละอยู่ในสกลนครสมพงษ์นามสกุลอย่างก่อนช่วยแสงครับช่วยแสงพี่สมพงษ์รู้ตัวไหมว่าจะมีโชคได้ยันแมงป่องมหาลาภ พี่สมพงษ์เป็นโชเฟอร์ให้เราแล้วก็ระยะทางไกลเท่าใดพี่สมพงษ์จากนี้ถึงจุดหมายที่ประมาณ400เมตรครับผม400เมตรโอ้ไม่สามารถจะเดินได้โอเคอันนี้ต้องซื้อบัตรอีกเป็นป่ะโอ้ตรวจบัตรตรวจบัตรโอ้เอาใครซื้อบัตรนะไปบัตรให้ตรวจเร็วเราจะมีป้อมตรวจบัตรต้องเจาะรูปานกันครับรถไฟสมัยก่อนเนาะทางนี้หอนางอุตสาห์350เมตรเอ๊มันจะต้องมีไฟล้างตารอบหน้าได้นี่ต้องมาเดินเองได้นี่พี่สมพงษ์ทำงานอยู่นี่กี่ปีแล้วครับนานหลายปีครับผมได้เมียหรือยังเอาอีกสักคนไหมธรรมชาติงามสกลนครธรรมชาติงามสกลนครสกลนี่มันงามอะไรได้พี่น้องไหมงามระเบ้องามระเบ้อ